ต้องบอกว่าตลอด53ปีในวงการบันเทิงนะคะอาเอกสรพงษ์ร่วมงานกับนักแสดงและผู้จัดมากมายค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาเอกจากไปแล้วเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างก็รู้สึกอาลัยรักแล้วก็ระลึกถึงความสุขความประทับใจที่เคยได้ร่วมงานกับสุดยอดนักแสดงมากฝีมือของไทยอย่างอาเอกสรพงษ์ชาตรีค่ะต้องบอกว่าพี่เอกอะอยู่กับเรานานมากตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยมั้ง18จนเดี๋ยวนี้พี่เอกเนี่ยทุกเรื่องเลยต้องเล่นกับนางเอกแทบทุกคนใครก็อยากเล่นกับสรพงษ์นวรัตน์สรพงษ์สุพรรณสาสรพงษ์อัมพาสรพงษ์จารุณีสรพงษ์ต้องคู่กับทุกๆคนที่เขาดังที่สุดคือแผลเก่าที่คู่กับนันทนาวาเงากระจ่างแล้วเขาไม่เคยตกคนดังมาตลอดที่เล่นเป็นหนังทุกยุคทุกสมัยต้องมีเขาอะต้องพูดอย่างนี้เลยนางเอกทุกคนต้องผ่านมือสรพงษ์หมดพี่เอกกับพี่เล่นหนังกันมาเป็นร้อยๆเรื่องนะเราก็สนิทกันอีกพี่เอกพี่ต้อยผู้จิกพี่ตู่นพลอะไรพวกนี้ไปเมืองนอกด้วยกันเล่นไทยนะภาพยนตร์เนี่ยค่ะไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันหลายเดือนก็รักกันนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยอมรับว่าพอรู้นี่เสียดายเสียใจเพราะไม่นึกว่าจะเร็วก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยอ่ะคิดถึงเสียดายเอกเป็นคนน่ารักเอกเป็นความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแล้วเป็นนักแสดงเป็นพระเอกจริงๆอ่ะเนาะเป็นพระเอกจริงๆสบายสูงของการนักแสดงแล้วมีความรับผิดชอบต่องานมากๆเลยเป็นพระเอกทุกเรื่องไม่ว่าการแสดงว่าอยู่ในกองหรืออะไรก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักที่สุดนะของความเป็นพระเอกอ่ะการเป็นนักแสดงเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องน่าใจหายเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราเสียบุคลากรแบบชั้นครูแบบนี้ไปประมาณปี 2008-2009 อะไรเงี้ยถ่ายละครเรื่องชิงชังเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่เอกในความรู้สึกของพี่คือเขาคือรุ่นใหญ่มากความสามารถพอได้ร่วมงานปุ๊บเนี่ยแบบในแง่ของคนทำงานของการเป็นผู้กำกับการเจอนักแสดงแบบนี้มันคือสวรรค์อ่ะมันคือพระเจ้าประทานมาให้คือแล้วเราทุกอย่างสบายหมดทำการบ้านมาอย่างแข็งแรงบทมาอย่างดีแล้วก็สอนเราในหลายๆอย่างในทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดวินัยดีทุกอย่างคือมาถึงตามเวลาที่กำหนดการที่พี่เอกดำรงอยู่ได้มาทุกวันนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้เป็นที่ยกย่องแบบนี้มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันมาเพราะความพยายามมันมาเพราะความซื่อสัตย์ในหน้าที่ในวิชาชีพนี้มันเลยทำให้พี่เอกอยู่มาได้ถึงแบบนี้เป็นศิลปินชั้นครูขนาดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะทั้งเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคือวันหนึ่งเราอยากไปอยู่จุดนั้นเราก็ต้องผ่านสิ่งนี้ไปเหมือนกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหนึ่งความรู้สึกของหลายๆคนน่าจะใกล้เคียงกันก็คือแน่นอนว่าความโศกเศร้าเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หลายคนจดจำแล้วก็ย้อนรำลึกจากผลงานของอาเอกหลายๆเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีขึ้นวันนี้ครับตั้งแต่เวลา 15:30 นที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา 1:00 ตรงทุกวันจนถึงวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมนะครับและจะมีการเก็บศพไว้100วันเพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไปย้ำนะครับว่าทางเจ้าภาพขอความกรุณางดรับพวงหรีดดอกไม้นะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ